ซึ่งการซื้อขายตลาดทุนไทยเช้าวันนี้นะคะถือว่ารีบาวกลับมาได้ตามตลาดต่างประเทศค่ะช่วงเที่ยงนี้ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ที่1614.24จุดจุดและล่าสุดนี้อยู่ที่1 6 1 6 6 5จุดนะคะบวกขึ้นมากว่า11จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายกว่า38,200ล้านบาทนะคะส่วนราคาทองในประเทศค่ะเช้าวันนี้ปรับขึ้นมา50บาทนะคะทองคำแท่งขายออก2 8 0 5 0บาทส่วนทองรูปพรรณขายออก28,550บาทค่ะ ด้านค่าเงินบาทนะคะเช้านี้ถือว่ายังทรงตัวนะคะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเปิดมาที่33บาท64สตางต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ทางของค่าเงินบาทในระยะสั้นนี้ยังคงมีแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าค่ะจากเงินดอลลาร์ส่วนแรงขายสินทรัพย์ในไทยก็เริ่มลดลงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนต่างชาติก็จับตาแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอยู่ค่ะ